สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่382คลิปนี้พบกับมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เก๋สายรุ้งปะทะกับโซครูตออติคอฟนักชกชาวอุซเบกิสถานก่อนพบกับโซครูตเรามาเรียกน้ำย่อยตอนที่เต็งหนึ่งอัดคนเนรคุณมวยไทยคือดิอาโก้เทเซรานักชกชาวบราซิลเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ในรายการไทยไฟปลวกแดงจังหวัดระยองถ้าอยากดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 370ส่วนดิอาโก้เทเซราปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยเขมรเคลมมวยไทยได้รับการโอนสัญชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เสียเวลามาชมเต็งหนึ่งจัดเต็มคาราเบลแบบไม่เกรงใจใครเกินสละลายกแรกเลยแหกมันเต็งหนึ่งสีดำนะครับเพราะว่าไทยไฟของเรามีขาวกับดำเท่านั้นอินหยางว่างั้นเถอะอ้าวโอ้เกงขาวจะเป็นใครไปเป็นไปไม่ได้ติอาโก้ว่าอย่างไรหัวโล้นนี่แหละปั้งเข้าไปโอ้ยน่าสับสอกดีเนาะเนี่ยหัวล้นหมอกคออ๋อแยกกันยังวะสับมือชกยุกันต่อเตะขวาเข้าไปตีท้องตีขี้โพนี่แหละเป็นยังไงเตะขาหลอกไปก่อนทีหนึ่งเดี๋ยวก็ขยับจะต่อยแต่ไม่ต่อยวิ่งล่ำสันนะครับเนาะถ้าเป็นนกคุ้มเนี่ยโอ้โหว่าเป็นนกหนีลาบหนีเนื้อเยอะมากเลยนะเดียโก้เนี่ยขยับเข้าไปเตียงหนึ่งเสือยิ้มยากของเราชาวนครสวรรค์อายุตอนนั้นก็28ขวบเนาะเอาอีกคนหนึ่งก็32หากินในเมืองไทยเราตั้งนมตั้งนานไปยกย่องมวยคาเมแหมมันน่าเจ็บใจเป็นดราม่ากันไปทั้งประเทศจนตัวเองตอนนี้ต้องตกงานน่ะบอกว่าชาวเขมรโอนสัญชาติให้ได้เงินไป 700,000 เป็นยังไงอ่ะตอนนี้ต้องเปิดแบบเปิดเว็บขอเหมือนขอทานซะแล้วเดียโก้อยู่ดีๆไม่ว่าดีเข้าเมืองไทยไม่ได้แล้วตอนนี้ค่ายก็โดนยุบไปต่างหากหลายคนก็สะใจสะดิดดีฮะเต็งหนึ่งว่ายังไรสอนสั่งสักหน่อยมาเรียนมวยไทยแล้วหายจินอยู่นี่หายจินอยู่นี่ยังไม่พอไปกินขมิ้นอีกเลยกินขมิ้นเหรอสอเข้าไปเต็งหนึ่งกัดเต็มคาราเบลอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาคำปล่อยจะภาคหรือจะเคลียร์ไม่รู้เลือดชาตินิยมพอสมควรแหมเป็นไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะชาติไหนก็ช่างที่ไปเรียนรู้จากเอ้ยนั่นเป็นไงจะเต็มหุ้ยแตกด้วยเห็นไหมเลือดกำเดาคิ้วแตกเลือดกำเดาคิ้วออกเอ้ายุติการชกเลยอะไรเนี่ยผมก็นึกว่ามีสัก 2-3 ยกที่ไหนได้ยกเดียวเองเหรอคำปอยขอโทษทีนะใครกระพริบตาไม่ได้ดูกันแล้วต่อก็มีแค่นี้แหละโอ้เป็นยังไงเต็งหนึ่งจัดให้เต็มคาราเบลเลยครับพี่น้องซึ่งตอนนั้นดราม่าก็ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องการที่ไปโอนสัญชาติของเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยมาตอนนี้แหมถ้าเป็นตอนนั้นกิตติคงจัดหนักให้อ่ะแค่ชนะคะแนนไปยังกิตติเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคม2566ในรายการไทยไฟร้อยปีราชภัฏโคราชมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติและสถิติของนักมวยโซครูตออติคอฟอายุ24ปีน้ำหนัก76กิโลกรัมสูง178เซนติเมตรชกมา22ครั้งชนะ17แพ้5เสมอไม่มีส่วนมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เก๋สายรุ้งอายุ30ปีไม่น่าเชื่อเนาะเมื่อ5ปีที่แล้วก็25ปีเองน้ำหนัก76กิโลกรัมเท่ากันสูง180เซนติเมตรชกมา115ครั้งชนะ79แพ้14เสมอ4
ไฟก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกยก2นักชกชาวอิตาลีเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาให้ดูนะครับนครสวรรค์คำขวัญก็มีอยู่ว่าเมืองซีแควร์แห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพเพลงหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นแชมป์จากเวทีอ้อมน้อยแชมป์มวยคิงครับมวยอิสุครับซูเปอร์ไฟเป็นแชมป์ไทยไฟปี2558และแชมป์คาดเชือกปี2562มาลองปองแปลงงองแงงงองแงงมาลิงกินกองสระนอกองแกงมานองมาแนงมับโอ้ยคาถาไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีเนาะยืมเข้ามาก็ว่ากันไปโอ้ยชอบทรงผมเนาะทรงผมไม่ให้ตกเอายกแรกแหกมานอาจารย์อรุณกุมุทชาติผู้ชี้ขาดบนเวทีสับมือช็อกอ้าวโสครุฑไว้ยังไงเข้าหาเลยไม่เกรงกลัวเลยเหรอโอ้โหหนวดเคราโดนทีบสกัดไว้ก่อนอย่าเข้ามาบอกแล้วอย่าเข้ามาเตียงหนึ่งบอกว่าอย่าเข้ามาโอ้โหโดนไปแล้วโอ้โหซ้ายตรงหรืออะไรดูไม่ทันอ่ะจะเอานับไปอาจารย์อรุณกุมุทชาติยันเขาก่อนยกแรกเท่านั้นเองอย่ากลับทิศตาครับพี่น้องแกไม่มียกสองแล้วถ้าอย่างนี้ไม่มียกสองบอกไว้เลยอย่าหยุมกันได้อย่าหยุมสับมือชกต่อยู่ให้นักมวยชกกันเต็งหนึ่งเดินเข้าหากางเกงดำนี่แหละครับเต็งหนึ่งซ้ายขวาเตะโอ้โหนั่นเห็นไหมหมัดก็โอ้โหหมัดก็แรงแข้งก็หนักนับที่สองอย่าล้มให้เจออย่าล้มให้เห็นอีกนะสู้ไม่สู้ทำไมใส่หัวสู้สิเหมือนจะไม่เอากลัวทรงผมตกเอาเต็งหนึ่งว่ายังไงจัดหนักเข้าไปวัดระยะดันยิบเอาว่าไงซ้ายขวาจะไปไหนต้อนเข้ามุมจะไปไหนต่อจะไปไหนยังไม่ยอมแพ้ล้มอีกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเป็น TKO Technical Knockout เลยนะเอาอย่านะรอจังหวะอยู่อย่ากระพริบตาไปไหนเสียโอ้โหยกมือเหมือนจะไม่เอาอาจารย์อรุณเข้าหนักเห็นไหมกรรมการแพทย์ประจำสนามอาจารย์วิรศักดิ์บุพพาชาตินายแพทย์วิรศักดิ์ขึ้นมาบนเวทีเจ้าเก่าเวลาเดิมเลดอยู่ที่มือแสบตาเสียเกินเป็นยังไงมั่งคงไม่มีปัญหานะครับอยากจะดูสโลโมชั่นนี่นะเอาขอโทษขออภัยกันเอามาแล้วสโลโมชั่นกันสักแป๊บนึงโอ้โหเตะสกัดนี่ไงหมัดโอ้โหมันคาดเครื่องนะครับนี่ปังเข้าไปจะเหลืออะไรอ่ะเข้าโฟกัสพอดียังมีโอ้โหนี่ไม่น่าลุกขึ้นมาเลยเจ็บปวดรวดร้าวยังไม่พอไหนยกนับที่สองสิปักเข้ากกหูที่หูเต้นระบำไปอีกเอาปักเขาโอ้โหบักเอวบันเอวนั่นแหละบักเอวว่าไงเสียบเข้าไปอุ้ยเตะตรงไหนมั่งเนี่ยปังเข้าไปอีกยังไม่โดนเอาเสียบเข้าขี้หักในแล้วตอนนี้ปักเข้าไปโอ้โหไปไหนยังเหมือนยกมือเหมือนจะไม่เอานั่นเนี่ยอาจารย์อรุณช่วยน้อยเข้ามาแล้วช่วยเหนื่อยแทนอ่ะพี่เลี้ยงพี่กรบนเวทีเชิญครับแน่นอนครับเห็นมันกูแล้วประกาศชัดๆเลยแล้วกันนะฮะสำหรับผู้ชนะครับ The Winner สายหนึ่งสิทธิ์แจ๊สสายรุ่งอมไทยขอบคุณกรดีด้วยผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้แต่ขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ